ผ่านมาแล้วครับส่งลูกสาวจบปริญญาโทนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่วิทยาลัยลูกชายยังเรียนอยู่แต่เวลาไปรับปริญญาเราไม่เคยได้ไปสักทีเราก็นั่งอยู่ตรงกองถ่ายนี้ทุกวันเลยเขาก็มาถ่ายรูปที่นี่เอาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอะก็ประมาณอายุสัก23-24ปีนี่แหละอายสิจ้าหน้าบางแกตายเพราะเราไม่เคยอ่ะก็มีหน้าที่ก็กรอกอย่างนี้แหละแต่กรอกในรถซาเล้งกรอกแล้วก็ส่งตามบ้านทานมาแล้วครับถ้าใครก็จะเอาเท่าไหร่เขาก็บอกสมัยนั้นมันเป็นแบบใส่ถังถุงยังไม่ค่อยมีเริ่มช่วยก่อนแล้วค่อยมาแยกเอาทีหลัง10กว่าปีมานี่เองคิดว่าแม่เขายังทำเราเลี้ยงลูกได้เนาะเราก็เลยเอาบ้างสิก็มาทำดูแบกถ่านด้วยขายถ่านด้วยทำเสร็จแล้วก็ไปส่งตอนนี้นะต้องไปเอาที่ประเวศที่เท่าแก่ก็มาเทแล้วก็มากรอกถุงนี่แหละกลุ่มลูกค้าก็ส่วนมากจะเป็นใช้ตรงเลยอะขายให้ถึงบ้านร้านอาหารไม่ค่อยมีมันแพงคนใช้ก็จะเจ็บปวดมากกว่าเราหน่อยอย่างถุงเนี่ยเมื่อก่อนถุงมันจะใหญ่กว่านี้เท่าแก่ก็จะตัดถุงให้มาเพราะเราจะซื้อถุงตามท้องตลาดไม่ได้มันแพงขึ้นก็ตัดถุงเล็กลงคนใช้อ่ะรับกรรมไอเราคนขายอ่ะเราก็สงสารคนใช้ก็ใส่ปิดเนี่ยใส่เต็มปิดเลยสงสารคนใช้แต่กำไรกับเราก็ไม่ค่อยจะได้ก็มีร้านเรานี่แหละที่ขายถูกแต่เหนื่อยหยุดไม่ได้นะป่วยก็หยุดไม่ได้นะเขาไม่มีฐานใช้เขาก็ด่าเราเขาก็ว่าหยุดทำไมปีนึงอ่ะจะได้หยุดแค่สงกรานต์3วันปีใหม่2วันใน1ปีลองหยุดดูสิโดนด่าสิทุกวันนี้ขายน้อยลงเนาะแค่พออยู่พอกินแค่นั้นเองอ่ะไม่เหลือเก็บเอาให้แบบเหลือกันจริงๆจังๆเลยมันไม่เหลือไงพอประคองตัวเองไปได้ถ้าก่อนหน้านั้นเมื่อ2ปีที่แล้วนี่วันนึง17กระสอบ18กระสอบต่อวันไอ้ส่วนที่เหลือขึ้นไป7กระสอบ8กระสอบขึ้นไปนี่จะเป็นกำไรอันนี้10กระสอบเนี่ยเหมือนอย่างว่าเป็นค่ากับข้าวค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวอย่างเดียวเลยมันมี3ราคาน่ะ46 47 48ราคาทุนกระสอบนึงกำไร60 70วันนึงกำไร100กว่าบาทเนาะกลางคืนเราก็แบกถ่านรวมๆแล้วก็ได้ประมาณสัก300อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทุกวันนี้มีลูก2คนผู้หญิงคนผู้ชายคนตอนนี้จบโทคนโตนะเกียรตินิยมอันดับ1อ่ะเป็นอาจารย์อยู่ครับคนเล็กยังเรียนอยู่ครับก็ไม่เคยรังเกียจหรอกนะเค้าไปโรงเรียนน่ะแบบน่าชื่นตาบานพ่อแม่ผมขายถ่านครับดีทั้งคู่เลยเราก็ดีใจเนาะว่าเขาเรียนจบได้อะว่าเมื่อไหร่จะให้พ่อหยุดสักทีเขาบอกหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วแต่ที่พ่อก็ยังทำไหวอยู่อะทำไปเรื่อยๆก่อนจนฝัดจะไม่มีแรงอาชีพนี้ก็ทำให้ผมมีกินมีใช้ส่งลูกเรียนจบได้ก็มีความสุขดีเนาะก็ได้คุยกับลูกค้าทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างเถียงกันบ้างคนเราถ้าไม่มีใจรักไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองนะทำไม่ได้นะทำงานหนักเหนื่อยอย่าท้อท้อได้แต่อย่าถอยถึงทำได้ร้อยหนึ่งขอให้เหลือสัก20-30ก็ยังดีท้อเมื่อไหร่อาชีพเราก็จบแหละ